เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างวันนี้วันคริสต์มาสนะคะจะพาไปดูบรรยากาศทั่วประเทศไทยเลยประเทศไทยของเราก็คึกคักไม่แพ้กันเห็นบอกว่ามีซานต้ามาแจกผักผลไม้ด้วยค่ะจะพาไปดูบรรยากาศที่จังหวัดนครราชสีมานะคะเจ้าหน้าที่กว่า10นายนี่ขับรถมาเลยใส่ชุดซานต้าคลอสนะคะช่วยกันล้างผักผลไม้แล้วก็ร่วมกันจัดเตรียมอาหารชนิดต่างๆก่อนจะนำอาหารทั้งหมดค่ะที่เตรียมไว้ขึ้นรถซาเล้งไปเลยปกติซานต้าจะมาจากกวางเรนเดียร์ใช่ไหมคราวนี้เปลี่ยนค่ะเป็นขึ้นรถซาเล้งแล้วก็ขับไปให้สัตว์ตามจุดต่างๆสร้างสีสันในวันคริสต์มาสนี่แหละค่ะนี่บรรยากาศก็สนุกสนานกันแบบนี้ไปต่อกันที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะบรรยากาศบนสนามบินบริเวณทางแยกเข้าโรงเรียนโรดวิทย์มาลาเบียงอำเภอเมืองนะคะมีดาบตำรวจประเสริฐรุ่งเรืองผู้บังคับหมู่ช่วยงานจราจรสภ.เมืองพิษณุโลกวันนี้เป็นซานต้าคลอสเหมือนกันค่ะมีหนวดมีเคราด้วยนี่น่ารักแบบนี้สวมหมวกนี่แหละค่ะหน้าตายิ้มแย้มตลอดเวลาพอเจอน้องๆมาข้ามถนนก็หยอกล้อไปด้วยอ่ะเด็กๆเห็นก็ชื่นชอบละค่ะดาบตำรวจท่านนี้ก็บอกนะครับว่าปฏิบัติงานจราจรบริเวณโรงเรียนเนี่ยเพื่อให้เข้ากับเทศกาลวันนี้ก็เลยแต่งกายคล้ายกับซานต้าคลอสเป็นการสร้างสีสันให้กับเด็กๆทำแบบนี้มาแล้ว8ปีนะฮะทำมาทุกปีก็ได้รับคำชื่นชมจากผู้ปกครองแล้วก็สามารถเรียกรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะจากเด็กๆได้เป็นอย่างมากเพราะอย่าลืมว่าเด็กๆอ่ะบางทีอ่ะเขาจะงองแงไม่อยากมาโรงเรียนแต่ถ้ามาแล้วเนี่ยมาเจอซานต้าคลอสแบบนี้เขาก็ตื่นเต้นดีใจก็อยากจะไปเรียนนี่แหละค่ะไปฟังเสียงดาบตำรวจประเสริฐกันหน่อยค่ะเป็นประจำทุกปีครับเป็นประจำทุกปีก็คือได้รับความชื่นชมจากเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองครับทุกปีครับจะสร้างสีสันให้นิดนึงเพราะว่าแต่ละวันผู้ปกครองที่มาเจอสภาพการจราจรอาจจะเครียดนะครับก็เคยหาสร้างก็เลยคิดว่าจะสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ปกครองกับเด็กอย่างน้อยก็สักช่วงเวลาหนึ่งครับนี่ค่ะน่ารักกันเลยแม้ว่าจะมาท่านเดียวนะแต่ก็สร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆละค่ะจริงๆผมก็อยากจะใส่อย่างเงี้ยติดไว้ที่เคราเหมือนกันนะเป็นหนวดละคะแต่ว่าเดี๋ยวอ่านข่าวไม่ถนัด ก็เลยไม่ได้ใส่มันจะเข้าปากเอานะ นี่ละค่ะมาปิดท้ายกันนะคะที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกาะสมุยค่ะเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมเมื่อวานนี้คริสต์มาสอีฟกันค่ะพร้อมกับสวมเขากวางแล้วก็หมวกซานต้าคลอสให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างสีสันให้เข้ากับเทศกาลด้วยละค่ะพร้อมยังมีการตกแต่งต้นคริสต์มาสด้วยหลอดไฟหลากหลายสีสันนะคะทำให้บรรยากาศภายในสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เกาะสมุยเป็นไปอย่างคึกคักค่ะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการต่างก็ชื่นชอบแล้วก็ประทับใจด้วยค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเทศกาลนะเป็นช่วงที่ต้องเปิดกล่องของขวัญกันอย่างคุณกนกนวลเนี่ยนะมีของขวัญในใจไหมที่อยากจะได้ในช่วงปีใหม่ช่วงคริสต์มาสแบบนี้ตอนนี้ยังนึกไม่ออกนะยังนึกแต่ว่าอยากได้เป็นของที่แบบอุ้ยเห็นแล้วว้าวเลยอ่ะเห็นแล้วว้าวใช่ไหมพี่อามอยากได้อะไรไหมถ้าผมเหรอผมอยากได้ความสุขให้ท่านผู้ชมโอ้โหมาแนวนี้อีกแล้วอ่ะมาแนวนี้อีกแล้วแต่ไปดูมือกลองคนเนี้ยเขาเป็นมือกลองใช่ไหมแน่นอนว่าของขวัญที่อยากได้ก็คือกลองชุดที่เขาใฝ่ฝันมาตลอดนะฮะแล้วปรากฏว่ามีคนเนี่ยเซอร์ไพรส์เขานะฮะนำกลองชุดอะห่อของขวัญมาเลยอุ้ยก็ดีใจเลยปิดตามาเลยปิดตามือกลองมาเลยพอเปิดปุ๊บเซอร์ไพรส์เห็นกลองชุดอยู่ตรงหน้านะฮะรีบวิ่งไปแกะของขวัญออกปรากฏว่าเข่าแทบสุดเกิดอะไรขึ้นไปชมคลิปนี้กันครับทางซ้ำ We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas And a happy new year ชื่ออะไรเนี่ยไม่บอกแกะได้ยังแกะเลย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 หมดเลยเหรอไม่รู้สิเพราะว่ามันไม่ได้ผิดกับยามาฮ่าใช่ไหมล่ะแกะเราจะต้องแกะเลยแกะแล้วช่วยแกะฉาบช่วยแกะฉาบนี่ฉาบนี่ฝั่งทำพิเศษเลยนะโอ้โหนี่แพงนะเนี่ยก็หลักพันอ่ะก็เดือนละฉาบนี่เป็นไงฮะเซอร์ไพรส์เลยอ่ะใครมีเพื่อนมีคนในครอบครัวเป็นมือกลองเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้คนรับจะชอบใช่ไหมอ่ะก็คงจะ
เซอร์ไพรส์เขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์อีกทีหนึ่งคือเห็นแว็บแรกอะนะฮะก็ต้องคิดว่าเป็นกลองชุดแน่นอนค่ะแต่พอแกะเท่านั้นแหละก็รู้เลยว่านี่ไม่ใช่กลองชุดธรรมดาฮะกินได้ด้วยทูอินวันตีได้กินได้นะฮะอันนี้เป็นเรื่องราวใน Facebook ของคุณโน้ตวีรชัดนะฮะเขามีการโพสต์คลิปแล้วข้อความบอกว่าเซอร์ไพรส์ของขวัญที่มือกลองอยากได้มากที่สุดนะฮะ The best Christmas gift for drummer ก็จะเป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยปิดตาคุณโน้ตเข้ามาใช่ไหมแล้วก็มาพบว่าเนี่ยลักษณะคล้ายกับกลองชุดนะฮะห่อของขวัญเอาไว้พอมาแกะเนี่ยก็เจอเป็นกล่องคุกกี้ที่เราคุ้นเคยทางเจ้าของของขวัญก็บอกว่าเนี่ยไม่ใช่ราคาถูกนะหลายกล่องนะเอามารวมกันเนี่ยนะฮะหลายพันด้วยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันตีได้จริงนะฮะค่ะแล้วตีได้แบบนี้ด้วยเอาไปฟังเขาตีเขาเรียกว่าไงดีอ่ะกล่องชุดหรือคุกกี้ชุดดีเอาไปชมกันหน่อยฮะก็ยังไม่ได้แกะอะไรเลยก็เสียงมันจะตุบตุบหน่อยโอเคเดี๋ยวลองเทสดูนะครับสุดยอดสักเพลงโซโล่หน่อยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณปรับระดับให้เห็นแป๊บนึงปรับได้ยังได้เลยยังได้อยู่ลองดูสิเต็มเลยขอกระเดื่องหน่อยคือไม่รู้จะคอมเมนต์ยังไงแต่คือนึกออกมั้ยคนที่เขาตีเก่งอ่ะเขาตีเป็นอ่ะตีอะไรมันก็เป็นจังหวะมันก็ฟังเพราะอ่ะแต่ถ้าเป็นผมอย่างเงี้ยถ้าเป็นผมผมได้กลองชุดแบบคุณภาพดีเยี่ยมเลยอ่ะชุดเป็นแสนอย่างเงี้ยให้ผมไปตีก็เหมือนตีสังกะสีอ่ะคือเราไม่มีฝีมือไงใช่ไหมแต่ดูเขารับเขาดีใจนะดูเขาชื่นชอบแต่คือไม่รู้เปิดมาข้างในมันเป็นคุกกี้หรือว่าเป็นเข็มกับด้ายอ่ะเพราะส่วนใหญ่เขาชอบไปใส่เข็มกับด้ายกันด้วยแล้วไม่รู้ว่ากลองชุดนี้อยู่ได้อีกนานแค่ไหนนะผมว่าสักวันคงทนไม่ไหวอ่ะก็ต้องเปิดฝามากินคุกกี้กันแหละนะฮะก็เป็นไอเดียเก๋ๆที่เกิดขึ้นนะครับใช่ค่ะใครไปทำตามกันได้นะช่วงนี้เทศกาลด้วยเผื่อจะมอบให้กับคนที่รักหรือว่าคนที่อยากได้เป็นกลองชุดแบบนี้ดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง